็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีม24คะแนนขณะที่เดวินเบททำอีก22คะแนนโดยนัดที่2ค่ะจะยังคงเล่นกันในบ้านของแมนยูค่ะ